สวัสดีครับพีเพลผมวันนี้พี่เพลจะมาแกะกล่องกับหูฟังราคาสุดคุ้มครับและเป็นหูฟังที่บอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพมากครับพี่เคยใช้ของยี่ห้อโตโซครับบอกเลยว่าโตโซ่คุณภาพคือดีจริงราคาย่อมเยาครับผมตัวนี้พี่ซื้อมา1,590บาทกับหูฟังโตโซทูน่ฟิตนะครับผมบอกเลยว่าเป็นหูฟังไร้สายตัวนี้ผมในการใช้งานถือว่า เวิร์กครับเป็นแบบเ e อียบัดนะผมส,รรสับตัวนี้นะมีฟองน้ําผมให้เราในการเพิ่มเติมได้ถือว่าโอเคมากผมในการใส่แล้วสบายหูช่วยให้หูครับผมตัวหูฟังกระชับแล้วก็แน่นฟังเสียงเพลงได้อย่างมั่นใจนอนครับผมตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากผมส,รรสับหูฟังตัวนี้ครับขอแกะกล่องนะครับผมสร,รสับการแกะกล่องนะครับก็รู้สึกว่าหูฟังนี้ผมเป็นตัวที่มีหูฟังขนาดไดเวอร์เลยนะมีผมอยู่ที่14.2ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นตัวไดเวอร์ที่ใหญ่มากทำให้ เบสของผมในการรับเสียงถือว่าสุดยอดมาผมเสียงเบสเสียงกลางไฮโฮมเป็นหูฟังที่เสียงเบสบอกเลยว่ามันกระชับมากครับพีทของผมทําการเอาไปใช้งานของผมตัวนี้กับหูฟังตัวนี้พี่ไปทดสอบแหละก่อนที่พีจะไปซื้อมาเป็นหูฟังที่เกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับ สีที่พีสามารถคือสีดำนะผมสับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสามารถใช้งานนะผมในการฟังเพลงดนะ้อย่างยาวนานเลยถึง14ชั่วโมงเลยครับบอกเลยว่ามันเวิร์กมากในการใช้งานตัวนี้ครับเป็นหูฟังที่เสียงเบสเสียงกลางบอกเลยว่าสุดยอดมากหูฟังขนาดนผมตัว d ดバーレนดอมิกะมิกอ่จุดสมิลลิเมตรบอกเลยว่าเสียงเบสกระชับหูแน่นอนครับคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงเบสจริงครับพียทการไปทดสอบ ก่อนหน้านี้ผมที่พีจะมาสั่งซื้อผมบอกเลยว่าพีไปลองแล้วแหละบอกเลยว่าเสียงมันคือดีจริงพีทำการสั่งซื้อมานะครับผมกับสับราคา1590บาทสิบาทสับเจ้าตัวโตโซโทนอลฟิกนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดยอดจริงครับพีขอแกะกล่องนะผมในในส่วนของการกันน้ำครับก็สามารถกันน้ำเป็น IPX6 ครับบอกเลยว่าเวิร์กมากบูทูธเวอร์ชันผมห้านะครับผมสับสับเบ็ดนะครับนี่แกะเลยครับผม พร้อมการแกะกล่องเลยนะผมกับหูฟังตัวนี้นะครับนี่แกะออกมาเลยปึ๊บโหนี่ครับน้ำหนักถือว่าโอเคนะผมสำหรับผมนะน้ำหนักไม่ได้หนักมากมายอะไรครับถือว่าน้ำหนักเบานะผมเป็นบลูทูธผมเวอร์ชัน5.3ผมบลูทูธก็ถือว่าสามารถรองรับกับทุกวัน์ชันของโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่า PC สามารถเชื่อมต่อได้อุปกรณ์ทุกอ,อุปกรณ์ได้นอนหรับตัวนี้นะครับนี่ครับ นี่โอ้ดีไซน์สวยงามมากครับนี่ครับหน้าจอผมจะเป็นหน้าจอแบบ LED ดิจิตอลนะผมสามารถใช้งานนะผมบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากสามารถแสดงครับผมเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ถือว่าเวิร์กจริงสับตัวนี้ผมแล้วก็สา,ารวผมในการรองรับแอปพลิเคชันนะผมสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันของ Google Play หรือ App Store ได้ผมนี่ครับโตโแอปนะผมสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับนี่พี่ขอแกะตรงนี้ออกเลยครับปป๊บ สำหรับอุปกรณ์ในก่อนนะครับก็มีหูฟังแล้วก็มีสายชาร์จ Type C ให้เรานะครับผมในการใช้งานเนาะนี่ถือว่าเรียบร้อยผมในการออกแบบเราจะดูออกแบบว่าออกแบบของตัวเครื่องเป็นไงบ้างผมสํับตัวโตัวโซ่นะครับผมในการออกแบบตัวนี้นะครับนี่ครับหูฟังผมตัวเคสชาร์จก็จะเป็นดีไซน์นี้ครับผมเป็นพลาสติกแบบเรื่นๆ่นครับนี่ถือว่าเปิดปิดแข็งแรงทนทานนะแล้วหน้าจอผมเป็นหน้าจอดิจิตอลนะผมสามารถแสดง จอที่เป็น led แสดงว่าเปอร์เซนต์แบตเท่าไหร่ในการเชื่อมต่อกับหูฟังแบตยีเท่าไร่ผมเราองเอาหูฟังเราใส่เลยปึ๊บแบบนี้ครับนี่ครับใส่เลยครับผมตัวนี้ทําการหามุมใส่นะครับผมนี่ปึ๊บเห็นไหมครับผมว่ามันจะแสดงเปอร์เซนต์แบตแล้วก็แสดงการเชื่อมต่อว่าเฮ้เรากาลังชาร์จหูฟังอยู่นี่นะนี่ครับถือว่าโอเคครับผมอันนี้พอร์ต type c นะครับดีไซน์ก็ถือว่าสวยงามครับเป็นดีไซน์ที่แบบว่ามันสวยจริงอ่ะผมว่าดีไซน์สวยนะตรงตรงดีไซน์สวยครับผมตัวนี้ ชอบอะเป็นหูฟังที่เกินคําว่าคุ้มจริงครับผมชอบนะไมโครโฟน2ตัวผมตัดเสียงรบกวนแบบ D N S นะครับผมถือว่าตัดเสียงรบกวนคือดีมากสำหรับตัวนี้ในการใช้งานครับนี่ครับตัวหูฟังพีว่านเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากเลยอะ โหพี่ชอบหูฟังแบบเอียร์บัสครับรู้สึกว่าเวลาฟังเพลงเนี่ยเสียงมันจะแบบมันสบายหูดีครับยิ่งเราใช้กับตัวฟองน้ําผมที่มีมาให้ผมนี่เห็นไหมว่ามันมีความแข็งแรงครับแข็งแรงจริงน่ครับอันนี้ตัวฟองน้ําเราสักผมเอาฟองน้าต,ตัวนี้ใส่บางคนที่ชอบให้มันแบบนุ่มๆหูกระชับหูสามารถเพิ่มฟองน้ําได้ครับผมส่วนตัวพีก็ใช้สองแบบแหละฟองน้ําก็ได้หรือว่าใส่กับตัวธรรมดาตัวนี้ก็ได้ผมถือว่าโอเคในการใช้งานครับมันจะบอกว่า ตัวแบตของเราเท่าไหร่ครับผมในการใช้งานนี่ครับถือว่าเวิร์กนะปึ๊บปิดเข้าไปปึ๊บแบบนี้ถือว่าในการเชื่อมต่อบ,บอกเลยว่าง่ายครับตามสไตล์ของโตโซครับเป็นหูฟังที่จัดหนักจัดเต็มคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมสับโตโซนะครับพี่ขอการเชื่อมต่อให้ดูเลยครับว่าในการเชื่อมต่อเป็นไงบ้างผมในการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากหรอกนี่ก็ง่ายผมเราเปิดหูฟังของเราเปึ๊บแบบนี้มาแล้วก็เข้าไปที่บลูทูธครับเปิดบลูทูธเลยนี่ครับ คือมันมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมในการเชื่อมต่อหูฟังนะครับโตวโซ่สซนาร์ฟิกครับผมกดเชื่อมต่อเลยครับนี่จับคู่ครับง่ายไหมง่ายครับผมบอกเลยว่าง่ายมากนี่เรียบร้อยผมในการเชื่อมต่อแล้วก็เอาหูฟังออกมาเลยครับบึ๊บเรียบร้อยผมออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผมสามารถไปฟังเพลงได้เลยครับผมนี่เปิดเพลงครับนี่ครับเสียงแล้วนะครับผมตอนนี้นี่ครับเปิดเลยนี่ ดูครับคือเวลาผมเราเอาหูฟังแตะได้ผมคือมือเราผมสามารถแตะฟังกชันได้เช่นเราจะหยุดเพลงหรือว่าเล่นเพลงผมสามารถเอาตรงนี้ผมไปแตะได้ซึ่งพี่ว่ามันโอเคนะในการใช้งานครับนี่นี่ครับแตะแตะปิดเปิดได้ครับผมเปลี่ยนเพลงได้หรือว่าจะกดตัวแอสเซนต์ก็ได้หรือว่าสิริก็ได้ครผมถือว่าเวิร์กนะโหเสียงโคตรดีอะ่ะโูเสียงเบสสุดยอดมากบอกเลยว่าสัมผัสแรกที่พี่สัมผัสตัวนี้ ที่พีเคยใช้มาเสียงเบสต,ตัวนี้ผมบอกเลยว่ากินขาดแน่นอนใครหาหูฟังงบพันห้าตัวนี้กินขาดครับเสียงเบสเสียงกลางบอกเลยว่ามาเต็มจริงอ่ะคือมันเวิร์กมากครับโอ้เสียงโคตรดีอ่ะเสียงมาเต็มครับบอกเลยว่าถ้าใครได้สัมผัสไม่เชื่อแบบพีบอกเลยว่าเสียงเนี่ยมันมาเต็มจริงนในการใช้งานเสียงเบสเสียงกลางหายห่วงครับนี่ครับ ฟองน้ำผมเราสามารถเพิ่มมาสีิภาพให้มันกระชับหูแล้วเนยผมสามารถสา,สามารถใส่ฟองน้ำผมในการใส่พีว่ามันก็ดีนะครับผมในการใช้งานครับมันกระชับหูเราแล้วมันมันนุ่มมันสบายหูแล้วผมทําให้เราใส่ตัวนี้ผมสามารถฟังเพลงได้ยอย่างยาวนานครับส่วนตัวพีก็ส่วนตัวพีก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายหรอกพีชันแบบนี้ก็ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางมาเต็มครับในการถอดก็ถอดง่ายผมแบบนี้เลยเอาออกก็เอาออกง่ายผมสับตัวนี้นะในการใส่ฟองน้ํานะครับ ถือว่าเสียงเบสหายผม,ผมสำหรับใครที่ต้องการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวหูฟังที่จบครบแน่นอนผมสำหรับการใช้งานตัวนี้ครับบอกเลยว่าเวิร์กสำหรับการเชื่อมต่อผ่านแอ듀เคชันของโตโซบอกเลยว่าเชื่อมต่อง่ายครับ add device ครับแบบนี้ครับผมทาการรอสักครู่ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับว่าโตโซกดเข้าไปเลยนี่ครับก็ทำการ connect เรียบร้อยแล้วถือว่าในการปรับสามารถปรับ eq แล้วก็เช็คว่าแบตตัวนี้ L เท่าไหร่ R เท่าไหร่ คือมันออปชันคือดีมากผมในการปรับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากผมในการใช้งานนี่ครับปรับปรับซาวได้จะเอาซาวไหนครับผมเบสหนักปรับได้นี่ครับลดเบสปรับได้คลาสสิกก็ได้แดนก็ได้เฮ้ยมันดีมากอะบอกเลยว่าโคตรดีมากในการปรับครับ work, 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 work. เวิร์กเวิร์กเวิร์กกับหูฟังตัวนี้ครับนี่ครับพีรู้สึกว่าเป็นหูฟังที่คําว่าโคตรคุ้มและตัวซอฟต์แวร์ทํางานดีมากขอชื่นชมนะครับแจ๊สก็ได้ o r ริจินอก็ได้โหมีหมดเลยอะมีออปชันเยอะมากผมในการปรับส่วนตัวพีก็ใช้ Standard และเบสพัดครัผมพีใช้ถือว่าโอเคมากหรือว่าใครอยากผมอยากปรับก็สามารถปรับได้ผมจากเดิมปรับขึ้นได้ซึ่งมันเวิร์กมากสำหรับการใช้งานตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับผมนี่แหละผมหลังจากที่พีใช้งานตัวหูฟังตัวนี้มาบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่เสียงเบสเสียงกลางและการออกแบบของหูฟังก็สวยงามจริงครับน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายกันน้ํา ตัวนี้ผมบอกเลยว่ากันน้ํา IPX6 แบตใช้งานได้อย่างยาวน 14, 14ชั่วโมงถือว่าหายห่วงคมตัวนี้ผม Dynamic ตัวนี้ Diver อยู่ที่14.2ม m mm, มบอกเลยว่าหายหัวงผมในการใช้งานบอกเลยว่าเป็นตัวหูฟังที่เวิร์กจบคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมในตัวเคสผมก็สามารถพกพาและดีไซน์ตัวเคสก็ถือว่าสวยงามหมูสัมพีก็ถือว่าเพียงพอตัวนี้ผมสำนีพีเพ,พข,ขอจบคลิปผมสำหรับการรีวิวหูฟังตัว TOSO t โโท n น f i นะครับผมสวัสดี ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ผมสามารถสั่งซื้อผมใต้ที่ลิงก์ที่พิมพแนงให้ผมสววาวัสนี้ขอบคุณครับ